ที่นนทบุรีปรากฏว่ามีอาจจะต้องใช้คำว่าโจรใจบาปมันแหละทำอะไรไม่ทำนะครับเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งที่วัดดังที่นั่นด้วยแล้วนี่คือสภาพดูนะครับคนร้ายเข้ามาเห็นไหมลูกศรสีแดงเสร็จปุ๊บเดินก็มาสบายๆครับแล้วเขาเข้าไปในโบสถ์ของวัดแห่งนี้ด้านหลังนะที่เข้าไปประตูหลังครับแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นภาพที่เขาเดินออกมาและเดี๋ยวดูข้างในว่าเกิดอะไรขึ้นนะนี่ครับสภาพของเศียรพระและเป็นเศียรหลวงพ่อหินพระประธานของวัดศรีราชอายุเก่าแก่ถึง214ปีด้วยกันค่ะโอ้โหนี่ครับแล้วดูภาพซ้ายมือเห็นไหมก่อนถูกตัดเศียรใช่ขวามือนี่หลังจากพ่อหนุ่มคนเมื่อสักครู่เข้าไปตัดเศียรหลายคนเห็นแล้วเจ็บปวดใจรับไม่ได้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับท่านพระพรพรมพระลูกวัดของศรีราชพระลูกวัดศรีราชเอาหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี่แหละไปแจ้งความตำรวจสภ.บางใหญ่แล้วท่านบอกได้ว่าหลวงพ่อหินน่ะอยู่คู่ชุมชนมานานมากครับเป็นร้อยปีทำร้ายจิตใจแล้วก็ศรัทธาของชุมชนมากปรากฏว่าท่านบอกต่อว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยตำรวจก็ทำงานได้ดีนะครับเร็วมากครับล่าสุดทราบตัวผู้ก่อเหตุคือนายนิรุธหิมพานต์อายุ45ปีเป็นชาวบ้านที่นั่นนั่นแหละครับภูมิกับสภ.บางใหญ่บอกว่าอยู่ระหว่างการขออำนาจศาลอนุมัติหมายจับความผิดฐานลักทรัพย์แล้วก็เหยียดหยามศาสนาด้วยสั่งชุดจับกุมเร่งติดตามตัวปรากฏว่าล่าสุดนะครับท่านเจ้าวาดวัดศรีราชเปิดใจกับคุณภูมินสารสมบูรณ์ทีมข่าวของเราแล้วที่น่าตกใจคือว่าท่านบอกว่านายนิรุธเนี่ยผูกพันกับวัดศรีราชมานานร่วม10ปีไม่น่าเชื่อว่าจะก่อเหตุการณ์แบบนี้ถ้าใช่จริงนะสาเหตุเป็นเพราะอะไรฟังท่านเจ้าอาวาสครับฉันก็ตังอย่างที่คุณพูดนั่นแหละเพราะว่าฉันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่พระอินทร์พระพูนเรารู้สึกยังไงเพราะคนที่มันก็รู้สึกไม่ดีอ่ะมันรู้สึกเสียใจเหมือนกันว่าคนของเรามาทำอย่างนี้ใช่ไหมเสียใจก็จะต้องบอกให้ช่างเนี่ยที่เขากำลังยกเนี่ยใครเขาจัดเวรยามฝั่งวัดนะป้าใช่ค่ะทีนี้ทีมข่าวเราไปคุยกับพ่อผู้ก่อเหตุนะบอกตกใจเหมือนกันที่อยู่ๆลูกไปทำแบบนี้จะถามลูกก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวลูกชายจะทำร้ายแล้วทำไมลูกชายถึงต้องทำร้ายคือติดยาค่ะเสพยามา20ปีแล้วแล้วการก่อเหตุครั้งนี้ก็น่าจะไม่พ้นยาเสพติดนี่แหละค่ะแล้วก็พูดกันไม่ได้พูดกับมันแล้วมันไปอย่างอื่นถามมาไปต้องมาถามไปไหนมาสมาธิกลับเด็กกับเดินจะถามทำไมอ่ะก็ถามอย่างเงี้ยก็ต้องพูดอย่างเงี้ยมันจะถูกคุณปอนด่ามันจะเล่นงานด้วยเลยสงสัยว่าเสมาไอ้เสมาลูกเสมาทำมาไม่ทันทีนี้ก็เอ่ยก็พูดมาใส่หูใส่หูใส่หูแล้วเราเป็นพ่อเราจะพูดยังไงเราก็ไม่รู้เรื่องก่อนหน้านี้เคยไปทุบเสมาวัดมาแล้วรอบนึงแล้วฮะจะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะซึ่งคาดว่าน่าจะใช่คาดว่าคนอื่นเขาว่าอย่างนั้นคุณพ่อบอกตั้งแต่เกิดเรื่องลูกก็ยังไม่กลับบ้านเลยนะคะไม่รู้ไปหลบอยู่ที่ไหนใจเนี่ยอยากให้ตำรวจจับให้ได้เพราะว่าจะได้มาให้มันถูกต้องอ่ะทำอะไรมันเรียบร้อยให้ปล่อยให้เป็นกระบวนการกฎหมายเลยนะคะกำลังจะโดนหมายจับด้วยไงเนี่ยและที่โดนหมายจับก็คือนี่แหละครับเป็นชาวบ้านในละแวกวัดศรีราชผิดคือพยายามลักทรัพย์กระทำการในวัดแล้วก็เหยียดหยามศาสนาด้วยนายนิรุธหิมพานต์อายุ45ปีค่ะว่ากันไปตามกระบวนการเนาะค่ะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ